ฝรั่งพี่เดาว่าเขาไม่ทุบเขาไม่ขายละเพราะอะไรที่พี่เปี๊ยกเดาว่าเขาไม่ขายละคือตอนนี้เช็คข้อมูลหลายสายนะหลายคนนะคนที่เขาสัมผัสกับนักทุนต่างประเทศนะตรงกันก็คือหุ้นไทยถูกความรู้สึกของทุกคนที่ไปคุยก็คือหุ้นไทยถูกแต่เขาไม่รู้จะซื้อไปเพราะอะไรพี่เห็นหุ้นที่ลงเนี่ยมันมีเหตุผลครับมันมีงบไม่ดีบ้างมีข่าวไม่ดีบ้างอะไรก็ว่าไปนะเออแต่ว่าไอ้ที่ลงด้วยไม่ด้วยความที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมันไม่มีครับเช่นอยู่ดีก็โดนขายลงมาแรงๆโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีละไม่มีละแล้วหมายถึงหุ้นใหญ่ๆนะไอ้หุ้นเล็กๆนี่อีกเรื่องหนึ่งหุ้นเล็กนี่มันเป็นแล้วบางทีก็ลงมาไม่รู้เป็นเพราะอะไรบางทีก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปเพราะอะไรเออใช่ใช่ก็ดูกราฟเอาแล้วกันแต่ว่าหุ้นใหญ่ๆเนี่ยขนาดใหญ่ขนาดกลางไม่มีโครงสร้างที่โดนขายแบบไม่มีเหตุผลเมื่อเล่นกันด้วยเหตุผลแบบนี้มันก็จะลงยากประกอบกับว่างบที่ทยอยประกาศก็จะหมดแล้วล่ะหรือหมดแล้วไปแล้วด้วยซ้ำไปมันก็ไม่มีเรื่องใหม่ทีนี้พอเราอยู่เดือนมีนาเนี่ยเราก็ต้องลุ้นไอ้งบไตรมาสที่หนึ่งครับซึ่งนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเก่งๆเขาก็ฟอร์แคสต์ได้ดังนั้นหุ้นหลายตัวเนี่ยก็ยืนได้นะโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่นะเริ่มยืนได้แล้วก็แต่ว่ามันไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่าคนซื้อมันไม่มีแต่ว่ามันก็ลงไม่ละลงยากทีนี้ฝรั่งพี่เดาว่าเขาไม่ทุบเขาไม่ขายละไม่ขายแล้วใช่ไหมไม่ขเพราะอะไรที่พี่เปี๊ยกเดาว่าเขาไม่ขายละคือตอนนี้เช็คข้อมูลหลายสายนะหลายคนนะคนที่เขาสัมผัสกับนักทุนต่างประเทศนะตรงกันก็คือหุ้นไทยถูกความรู้สึกของทุกคนที่ไปคุยก็คือหุ้นไทยถูกแต่เขาไม่รู้จะซื้อไปเพราะอะไร เออเฮ้ยที่พี่เปียกพูดนี่เหมือนหลายท่านเลยนะอยู่คนละโบกกับพี่เปียกนะก็นักวิเคราะห์รายการเรานี่แหละก็เขาบอกว่าเขาไปคุยกับฝรั่งมานะเออคุณไทยถูกแต่คุณซื้อก่อนสิไม่เใช่คำนี้เลยออคราวนี้เออไอ้คำว่าถูกเนี่ยมันช่วยให้มันจะไม่มีแรงขายแล้วเอกข้อดีของมันนะเออมันมีแรงขายหรอกฝรั่งมันก็ไม่ขายหนักไปกว่านี้หรอกก็เลยเราก็เลยมองว่ามันไม่ไปไหนไกลเราอยู่ตรงนี้แหละอันนี้เรารออะไรอ่ะรออะไรเออรออะไรรออะไรรองบรัฐบาลหรือเปล่ารอเฟดรองบรออะไรอ่ะเรารอหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่เปี๊ยกคิดว่ามีนาคมไม่น่าจะมีเรื่องน่ากลัวกว่านี้แล้วไม่น่าถ้าจะมีก็มีข้างนอกอ่ะเอกไอ้ถ้าเป็นภูมิรัฐศาสตร์อะไรซึ่งมันเดายากนะนั่นอ๋อแล้วยังไงต่อพี่เปี๊ยกก็เลยบอกว่ามันอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่แถวซื้นอี้ไปแหแลล้ะวก็ถือไม่ซื้อไปแล้วก็เฉยอะไรประมาณนั้นเหรอใช่ใช่คือซื้อถ้ายังอยากซื้อก็ซื้อได้ตรงนี้แหละแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่ามีนามันไม่ไปไหนหรอกนะมันอยู่ตรงนี้แหละเออมีนาเนี่ยเป็นเดือนที่เปราะบางมากอันนี้ยอมรับเลยมันไม่ไปไหนหรอกคราวนี้พอไม่ไปไหนปั๊บคนที่อดทนไม่ไหวเช่นนักเก็งกำไรพวกเนี้ยก็อย่าเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปผมไม่ไปไหนเพราส่ะวมนันไม่ก็ไปจะไหนเย็นๆเก็บเพื่อปันผลเก็บยาวๆได้ก็เข้าได้เลยเข้าได้เลยเข้ามาได้เลยหรือพวกที่มีโรบอทเทรดที่เอาแก็ปได้นะวันเดียวอะไรก็ว่ากันไปก็เรื่อเลง่ขนองใเบขาไปช่องสองช่องเล่นไปเล่นไปเขาก็เล่นกันอยู่ก็ทุกวันนี้ก็เล่นกันอยู่พี่เปี๊ยกดูสิทุบให้นิวโรอ่ะใครเล่นดาวเทอรี่อ่ะทุบไว้นิวโรแล้วซื้อสวนเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาหลดาึยงตกัลวับดึงกลับเขารีบาวสองไดส้ามช่องปิดจบถูกต้องผมมองเพราเหมะืคอนอมกัมบันพี่ต่เปี๊ยกนี่แหละเอเพอราะมัคนอคมอมมัมันนตต่่ำเออคอมมันต่ำคือยังเล่นได้อยู่เพราะว่าวอลุ่มก็ยังไม่ได้หายมากแปลว่าเราอยู่นิ่งเนี่ย30,000-40,000เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเบสของเราแล้วใช่เขาตัดโปรแกรมเทรดอยู่เราก็เหลือประมาณสัก20,000ก็โอเคคืออะไรก็ได้ทำไปเถอะตอนนี้นะหยุดการช็อตหยุดการช็อตควบคุมการช็อตไม่ต้องหยุดหรอกแต่ว่าไปดูหน่อยเพิ่มเวลาเทรดก็ช่วยได้ก็ช่วยได้เพราะนั้นดูทรงแล้วมันไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้